บางเรื่องถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับเจ้าหน้าผู้ปกครองบอกแล้วก็ไม่ฟังมอบหน้าให้สำนักพุทธไปก็ได้เดี๋ยวผมจะเอานักกฎหมายไปคุยกันในวัดไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปเอาทนายมูลนิธิอะไรไม่มีฟรีสาธุครับที่ท่านผอ.เนี่ยออกปากว่าต่อไปเนี่ยให้วัดวาอารามทำหนังสือมอบอำนาจให้สำนักพุทธเข้าไปดูแลแล้วจะเอาฝ่ายกฎหมายไปดูแลเลยขอให้ทำจริงเถอะครับถ้าท่านมีเรื่องให้ท่านไปหาสำนักพุทธเลยครับพุทธจังหวัดด้วยถ้าสำนักพุทธไม่มีปัญญาท่านมหามูลนิธิเลยครับนายอนันชัยชัยเดชทนายความฉายาทนายกระดูกเหล็กประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจมูลนิธิทนายกองทัพธรรมต่อกรณีเด็กชายวัย8ขวบอ้างว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าส่งให้มาเกิดเป็นอนาคามีเป็นพญานาคมาเกิดเพื่อสอนธรรมด้วยวิธีผิดหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าชี้เป็นลัทธิเชื่อมจิตเป็นภัยต่อศาสนาโดยสำนักพระพุทธศาสนาไม่ได้ออกมาจัดการกับเรื่องนี้ประกาศให้เวลา3วันหากไม่ใช่หน้าที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะได้จัดการเองต่อมานายอนันชัยได้โพสต์ภาพโปสเตอร์งานของกลุ่มนิรมิตเทวจุติที่มีภาพของตนเองปรากฏร่วมอยู่ด้วยระบุว่าบังอาจเอารูปผมไปลงเชื่อมจิตและบอกว่าเชื่อมจิตมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเดี๋ยววันศุกร์นี้26เมษายนผมจัดให้รวมถึงแอดมินด้วยเราฟังนะจ๊ะโดนทั้งยวงแน่นอนพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ผู้ใดกระทำผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บ1นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนวงเล็บ2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอยู่ดีๆไม่ได้อยากมีเรื่องเดี๋ยวจัดหนักแน่นอนติดตามชมต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าว่าเวลามีปัญหาแล้วไปเอาคนนอกเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งไม่ใช่เรื่องพระแก้ปัญหาก็ต้องให้พระแก้กันเองสำนักพุทธก็ไม่เกี่ยวทำไมเขาไม่ไปหาคุณอ่ะเพราะคุณทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีฝีมือคุณอ่อนทั้งกฎหมายและพระธรรมวินัยมีแค่โลโก้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้นเลยครับที่มันติดอยู่อ่ะแต่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยรวมถึงกรณีได้ฟังผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพูดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ทำนองว่าเรื่องของสงฆ์ต้องแก้ปัญหาด้วยสงฆ์อย่าเอามูลนิธิหรือทนายความเข้ามาของฟรีไม่มีให้ใช้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยากถามว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแก้ไขปัญหาได้จริงหรือผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแก้ปัญหาลัทธิเชื่อมจิตหน่อยครับและในไลฟ์ทนายอนันชัยกล่าวถึงนายอินทพรจันเอี่ยมผอ.สำนักพุทธแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเรื่องของหลวงปู่แสงเรื่องธรณีสงฆ์ในหลายวัดและล่าสุดเจ้าอาวาสวัดจันนายถูกรังแกหรือปัญหาภายในวัดต่างๆเคยไปดูไหมทำไมเขาไม่ไปหาคุณเพราะไปหาแล้วคุณทำอะไรไม่ได้อย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นทุกวันนี้ทำให้วัดมูลนิธิไม่เคยเก็บเงินวัดออกเงินเองทั้งนั้นน้องไหนเชื่อมจิตประชาชนตีกันผิดพระธรรมคำสอนคุณแก้ได้ไหมคุณไม่เคยออกมาแก้ไขขอประกาศจากนี้หากประชาชนมีปัญหาอะไรให้ไปหาสำนักพุทธก่อนแล้วคุณเอาไปถ้าคุณแก้ปัญหาได้ผมจะยุบมูลนิธิทนายกองทัพธรรมช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคคนนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดเนื้อแดดเดียวทอดสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับเนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนขายมา4ปีแล้วโคตรอร่อยเลยนะคุณผู้ชมครับอร่อยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วผมเชื่อผมกล้าการันตีสูตรเมืองน่านนะครับเนื้อเนี่ย295สนใจพี่เขาว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับน้ำหนัก400กรัม295น้ำหนัก400กรัมดูเนื้อสิอันนี้คือทอดแบบสูตรเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมให้ตายเถอะโคตรอร่อยเลยผมไปบ้านเพื่อนผมคนนี้ผมใช้ให้เขาทอดให้กินมาก่อนเนี่ยเฮ้ยเราไปบ้านเพื่อนเราเป็นคนขี้เมาเราชอบกินกับแก้มเนี่ยบอกไปบ้านเพื่อนเฮ้ยเพื่อน
ทำแดดเดียวรอเลยเดี๋ยวจะไปกินบ้านเพื่อนไม่ไปซื้อที่อื่นด้วยอาจจะซื้อบ้างแต่ถ้าอยากกินอร่อยไปบ้านเพื่อนนะครับสุดท้ายก็เลยทำมาขายเกิดมาจากวงเล่านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้เล่าทำกับข้าวอร่อย295น้ำหนัก400กรัม295น้ำหนัก400กรัมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมกล้ารับประกันว่าสดใหม่และที่สำคัญโคตรอร่อยอันนี้เนื้อนะเนื้อแดดเดียวทอดอร่อยมากคุณผู้ชม295น้ำหนัก400กรัมนะครับวันนี้ผมเอามาแค่2ชุดนะไม่ได้กินโชว์นะครับทอดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแค่ไปอุ่นจะไปทอดซ้ำจะเข้าเวฟเนี่ยอร่อยจริงๆใครที่เคยสั่งหมูเนื้อแดดเดียวทอดของยุคนไปแล้วเนี่ยช่วยรีวิวมาหน่อยสิเพราะผมเชื่อว่าคนดูตรงนี้น่าจะเคยสั่งมาแล้วเพราะว่าเราขายมา 3-4 ปีหมูเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ290ไอ้เนื้อนะเนื้อ295น้ำหนัก400กรัมสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้อันนี้เนื้อนะครับเนื้อวัวคัดเนื้ออย่างดีใช้เนื้อส่วนพิเศษเท่านั้นผมได้ย้ำเลยกับเพื่อนเนี่ยนะห้ามเอาเนื้อที่กูไม่กินเนี่ยไปขายกับไอ้ FC นะไกลกับคุณผู้ชมนะทํามาให้ดีเหมือนกับกูไปบ้านมึงอ่ะนะพูดแบบภาษาเพื่อนๆกันน่ะเหมือนกูไปบ้านมึงอ่ะนะทำแบบนี้เลยกูกินยังไงให้คนดูเขากินแบบนั้นมันรับปากผมก็เลยทำมา 3-4 ปียอดสั่งซื้อก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆขายมา 3-4 ปีแล้วไม่เจ๊งสักทีเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเจ๊งนะ 295น้ำหนักตั้ง400กรัมทอดเสร็จแล้วแดดเดียวนะครับตากแล้วอร่อยมากทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันไปทำยังไงให้อร่อยเนี่ยไอ้หมูเนื้อแดดเดียวผมว่าทุกคนก็พอจะรู้ว่ามันทำกันยังไงแต่ผมทำให้ตายไงก็ไม่อร่อยเท่ามันนะครับนะมันบอกว่ามันมีสูตรนะมันเลือกนะและที่สำคัญต้องทำอย่างมีความสุขเหมือนกับเป็นขี้เล่าทำกับข้าวอร่อยอยากกินไอ้ผมเป็นนักดื่มนะครับอันนี้พูดตามตรงผมเป็นสายดื่มนะสายดื่มเพราะนั้นเนี่ยนักดื่มเนี่ยจะกินจะหาแต่ของอร่อยกินนะครับไม่กินซีซัวนะครับนักดื่มเนี่ย295น้ำหนัก400กรัมอันนี้เนื้อนะครับถ้าใครไม่กินเนื้อมากินหมูไหมหมูแดดเดียวเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนไม่ได้พูดนานแล้วกินอย่างเดียวหมูเนี่ยจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะ250หมู250นะครับมีทั้งหมูมีทั้งมันผสมผสานกันไปนะครับเอาสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับคือนะบางครั้งมันก็อ้วนนะแต่คนกินของอร่อยเนี่ยผมก็ลดน้ำหนักนะควบคุมอาหารแต่บางครั้งมันก็อดใจไม่ไหวนะเพราะมันอร่อยก็กินนิดๆหน่อยๆเอาหมูแดดเดียวเนี่ยจะชุดละ250นะ250เนี่ยหมูแดดเดียวชุดละ250นะน้ำหนัก400กรัมหมูจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะถูกกว่าเนื้อชุดละ250บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความคุณผู้ชมดูคลิปยุคนอยู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะดูผ่าน YouTube ดู Facebook ดู TikTok ดูอะไรก็ตามแต่นะครับกดแม่งให้หมดโทษนะครับพูดคำหยาบเพราะอารมณ์กำลังขึ้นนะเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อกี้อารมณ์มันขึ้นเลยคุณผู้ชมครับเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้จะดุเดือดสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะกด Subscribe กดอะไรแบบนี้กดแม่งให้หมดเลยวันนี้เดือดหน่อยเพราะว่าเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นคุณผู้ชมครับเนื้อ295 400กรัมหมู250 400กรัมเหมือนกันนะครับเนี่ย2อย่างนี่ครับอร่อยมากจะสั่งทั้ง2อย่างก็ได้ลองดิผมท้าเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกินหมูกับเนื้อแดดเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาอร่อยนะผมท้าเลยทำไมผมท้าใช่ไหมผมไม่ได้โม้นะเพราะผมคิดของผมเองว่าของผมอร่อยที่สุดเอางี้ละกันนะครับใครก็รู้ว่าผมเนี่ยเวลาพูดความจริงอันนี้พูดจริงๆดูตาดิดูสีหน้าตาเรื่องจริงไปร้านหรูๆไปร้านในห้างไปร้านอะไรก็ตามแต่ผมมานึกถึงหมูเนื้อแดดเดียวของตัวเองหมดอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะแบบยุคนนะยุคนก็พอมีอันจะกินนะพอซื้ออะไรกินได้นะแต่ว่าอร่อยสุดคือนี้เนื้อ295หมู250ผมไม่รู้จะโฆษณายังไงแล้วคุณผู้ชมนะถ้าอยากกินหมูเนื้อแดดเดียวที่อร่อยที่สุดเอาแบบยุคนโม้นะซื้อเลยนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะว่าอร่อยจริงนะคือเมนูหลายๆอย่างผมก็คิดว่าอาจจะยังสู้เจ้าอื่นไม่ได้แต่ก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นแหนมไส้อั่วหมูเนื้อแดดเดียวเนี่ยมิชลินต้องเข้าผมแล้วนะนี่ผมพูดจริงๆผ
ผมเป็นคนหลงตัวเองระดับหนึ่งไม่เขาเรียกว่าไม่หลงตัวเองเคารพตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะใครจะว่าไม่อร่อยแต่ผมว่าอร่อยอ่ะผมไม่ได้หลอกตัวเองเนี่ยนะเพราะผมกินมา4ปีคนบ้าอะไรกินหมูกับเนื้อแดดเดียวตัวเองมา4ปีแทบจะไม่กินของที่อื่นเลยอ่ะคนบ้าอะไรนะครับมันเป็นบ้าจริงไอ้แหนมก็กินคนเดียวไส้อั่วก็กินคนเดียวสั่งเลยครับเนื้อควายก็มีนะคุณผู้ชมสดิ้งก็มีหรือเอานี่ไหมเออผมขอโฆษณาโกโก้กาแฟหน่อยมาโกโก้อีซี่โกโก้มาแล้วนะครับผมขายกาแฟเนี่ยผมขายกาแฟเนี่ยจนรูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ390นะฮะกล่องละ390มีคุณผู้ชมถามมาว่าเออทุกคนทำไมรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นนี่แหละครับผมควบคุมอาหารหนึ่งนะครับต้องควบคุมอาหารคุณจะลดน้ำหนักอย่าไปเชื่อนะครับมันจะมีนั่นนี่ให้กินแล้วคุณออกกำลังกายเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับออกได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาออกหรือเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายเนี่ยควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณควบคุมอาหารคุณจะโทมนะครับนะคุณจะโทมคุณต้องมีตัวช่วยนี่ Easy Coffee 390นะ Easy Coffee มันผ่านไปแล้วคุณผู้ชมสนใจพี่ว่าสนใจมาผมขี้เกียจโฆษณาและกินมาเป็นปีผมทำเองนะครับไม่ได้เหมือนเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นที่เขาไปไอ้หาโรงงานทำอะไรเงี้ยมาโฆษณาเพราะเป็นคนโด่งคนดังผมไม่ใช่นะครับอันนั้นเขาขายสังเกตดูดิเขาขายกัน5เดือนปีนึงเขาเลิกละถูกไหมฮะอันนี้ผมไปคุยกับหมอคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะผมกินกาแฟทุกวันแต่ผมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยร่างกายไม่ดีอ้วนและหลงลืมผมไม่อยากไปหาหมอผมไม่อยากไปโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่ายุคนคุณกินกาแฟทุกวันทำไมคุณไม่หากาแฟที่มีประโยชน์กินได้ไหมเพราะคุณไม่อยากกินยาใช่ไหมใช่ครับเท่านั้นแหละมันเหมือนกับหูตาสว่างก็เลยเป็นที่มาของการพยายามตามหาหมอผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้เรื่องกาแฟจนไปเจอกันนั่งคุยกัน20นาทีเข้าเรื่องเลยรู้เรื่องสรุปยุคคนต้องดูแลสมองยุคคนต้องควบคุมน้ำหนักยุคคนต้องดูแลระบบประสาทหัวใจไขมันอะไรต่างๆก็เลยเป็นที่มาของ Easy Coffee Easy Coffee ก็จะมีวิตามินอย่างดีนะฮะเน้นบำรุงสมองนะครับสายตานะครับสมองสายตานะครับ A B5 B12 เห็นไหมวิตามินสูงไขมันน้ำตาล 0% นะครับ 0% และที่สำคัญเติมนี้เข้าไปเห็ดสมุนไพรครับก็คือถังเช่ามายามุชิตาเกะชื่อมันอ่านยากต้องอ่านในนี้เห็ดลิ้นจือเห็ดไมตาเกะเห็ดชิตาเกะกินมาเป็นปี390สนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาคือผมไม่อยากไปโจมตีคนอื่นนะผมคิดว่าคนอื่นขายเนี่ยบางครั้งโลกสมัยใหม่คุณต้องมีความจริงใจกับประชาชนต้องมีความจริงใจกับ FCคุณไปจ้างโรงงานมาผลิตเนี่ยแล้วคุณก็กินกันแม่ง 3-4 เดือนมีกระแสโด่งดังขึ้นมาแล้วสุดท้ายคุณก็เลิกอ้าวดีจริงแม่งไปกินทั้งชีวิตอ่ะถูกไหมคุณผู้ชมเอาว่ากันตามตรงดีจริงก็กินตลอดไปสิจะมากินอะไร 3-4 เดือนแล้วเลิกขายไม่จริงปีนึงครับปีนึงแล้วแล้วมันก็จะเป็นตลอดไปถ้าเขายังผลิตให้ผมนะถ้าเขายังทำธุรกิจกับผมได้นี่ก็ต้องพูดในมุมเขาด้วยไม่ได้พูดในมุมเองคือมันก็ไม่ใช่ว่าขายมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างกลัวเขาเนี่ยเขาทำให้เนี่ยเพราะเขามีความรักความเคารพต่อกันเพราะผมเขาก็เป็น FC ผมในเรื่องของข่าวไงชอบยุคคนพูดข่าวแม่งมันดีอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอเป็น Easy Coffee ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่กินกาแฟแต่เชื่อนะว่ายุคคนเอาของดีมาขายไม่กินกาแฟอ่ะก็เลยที่มาครับนี่เป็นโกโก้ครับโกโก้เอางี้ละกันโกโก้ผมไม่เค็มหรอกว่ามันอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะโกโก้เนี่ยบางครั้งที่อร่อยเนี่ยเพราะมันใส่น้ำตาลเยอะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมันใส่น้ำตาลคุณผู้ชมที่ติดหวานนะครับที่กินของหวานๆนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันมีความรู้เนี่ยเพราะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมันเป็นน้ำตาลที่มันมาจากอะไรไม่รู้เขาเรียกภาษาอังกฤษอะนะแต่มันไม่ดีต่อร่างกายน้ำตาลหวานๆที่คุณผู้ชมติดเนี่ยกินปุ๊บมันจะหวานปรี๊ดเลยขึ้นสุดลงสุดอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ใช้น้ำตาลสกัดจากธรรมชาตินะครับหญ้าหวานแล้วก็อะไรหญ้าหวานนะอีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้มันพูดยากมากเลยนะผมไปเจอผู้เชี่ยวชาญมานะที่แน่ๆมีหญ้าหวานตังหังกล้วยอะไรสักอย่างอะสกัดจากธรรมชาติครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะหวานละมุนปลอดภัยคือผมเนี่ยเป็นคนไม่กินหวานเลยนะครับทุกวันเนี้ยแม้ว่าไอศกรีมน้ำหวานเนี่ยผมไม่ได้เพราะว่าผมดูแลสุขภาพนะครับแต่อันเนี้ยหมอบอกว่ากินได้ทุกคนแล้วผมกินไปมันหวานจริงว่ะคุณผู้ชมนะแล้วผมก็ถามเขาต่อว่าหมอ
ทำไมโกโก้มันนะผมไม่กินนะไม่ใช่เขาทำมาจากไฟเบอร์ของอะไรสักอย่างอ่ะแม่งผมจำชื่อไม่ได้โทษจริงนะขออนุญาตจริงนะเดี๋ยววันหลังค่อยทำโฆษณามาให้ดูเพราะมันเป็นความรู้ของเขาเลอะหมอ3อย่างเนี่ยใช่ครับเท่านั้นไม่พอหมอบอกว่ายุคนคนอ่ะชอบไอเห็ดสมุนไพร7อย่างใช่มั้ยแต่อันนี้ใส่ไป12อย่างเลย12อย่างใส่ไป12อย่างวิตามินอีก2ตัวเน้น A กับ B1 บำรุงนี่ครับสายตาสมองผมก็ถามหมอต่อว่าหมออันนี้ใครกินได้บ้างที่ผมจะไปโฆษณาเนี่ยหมอก็บอกว่าทุกเพศทุกวัยครับทั้งเด็กจะซื้อให้ลูกกินถ้าลูกคุณกินโกโก้เนี่ยซื้อเลยคือเนี่ยเด็กสมัยนี้นะเราโตแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือเราเป็นคนดูแลตัวเองเนี่ยอย่าไปกินโกโก้ที่มันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยผมเนี่ยยึดหลักนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนผมกินกาแฟทุกวันกินกาแฟตามร้านตลาดทั่วไปไม่ได้อะไรเลยกินบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งภาษาผมนะครับนะวันนึงอ่ะ 4-50 บาทนะครับเดือนนึงเนี่ยเท่าไหร่3 4 10 2,000 2,000 นะครับกินกาแฟเนี่ยอันนี้390โกโก้เนี่ยโกโก้จะมี8ซองนะครับเพราะว่าเราใส่คุณค่ามาเยอะนะครับเห็ดสมุนไพรดูสิ12อย่างได้กินวิตามินด้วยปกติไปซื้อวิตามินกระปุกมากินเนี่ยโหก็ตั้งหลายบาทถูกไหมโกโก้และที่สำคัญผมนี่อึ้งเลยทำไมหอมหอมมากอร่อยมากนะลูกชายผมก็ติดใจนะครับผมก็สนับสนุนเพราะผมถือว่าคือผมมากลัวมากเลยเด็กสมัยนี้ไปเข้าอะไรร้านสะดวกซื้อไปกินขนมของขบเคี้ยวของหวานน้ำตาลลูกอมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะเด็กเนี่ยชอบมากโกโก้ช็อกโกแลตใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณกินโกโก้อีซี่โกโก้เนี่ยคุณได้ดูแลลูกคุณน่ะดูดิไขมันน้ำตาลต่ำครับ 0% ต่ำไม่ใช่ 0% ขออนุญาตนะครับต่ำเลยครับก็หมอเป็นคนทำอ่ะคุณผู้ชมหมอเป็นคนทำหมอเป็นคนทำกับผมนั่งคุยกับผมคุยกันบ้านๆเลยนะครับหมอเขาเก่งมากใจดีมากก็เลยเป็นที่มาของทั้ง Easy Coffee คนไม่กินกาแฟอยากกินโกโก้ Easy Coco 390บาทลองดูสิครับอร่อยมากหอมมากและที่สำคัญได้ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่คุณผู้ชมรักหมดยุคแล้วครับที่เราจะกินกับข้าวขยะอ่ะพูดตรงๆนะอย่าหาพูดคำหยาบนะ กินกับข้าวขยะกินแล้วก็อร่อยก็อร่อยแต่ร่างกายเสียหายไม่ได้จ่ายเงินทั้งทีเนี่ยมันต้องได้ดูแลสุขภาพอย่าเอาเงินไปดูแลตอนเข้าโรงพยาบาล นะนี่วิธีคิดผมนะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จะได้เข้าโรงพยาบาลช้าที่สุดยังไงคนเรามันก็หนีโรงพยาบาลไม่พ้นหรอกแต่เข้าให้มันช้าที่สุดดีที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากทั้งโอ้โหวันนี้อาจจะแตกต่างนะหมูเนื้อแดดเดียวก็ขายโกโก้กาแฟก็ขายเดี๋ยววันหลังเอารีวิวโกโก้มาให้ดูเดี๋ยววันหลังชงให้กินนะอร่อยมากอร่อยมากนี่คนลดน้ำหนักยังกล้ากินเลยครับนี่คนลดน้ำหนักเนี่ยควบคุมอาหารเนี่ยเอาความมั่นใจหน่อยไม่กินโกโก้ไม่กลัวอ้วนเหรอไม่ครับเพราะผมมั่นใจคุณหมอของผมละเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเขาหรอกที่เขามาชวนทำอีซี่เนี่ยจนผมกินมาปีนึงขายมาปีนึงผมเชื่อละว่าแกของจริงก็เลยเป็นที่มาของโกโก้ยิ่งกว่าเชื่ออีกหมดเวลาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ